สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายทุกคนครับผมมาครับผมกินอาหารเลิศคือเก่าครับผมแบบเก่าแบบเก่ามาครับผมนี่นี่ครับไข่สองหน่วยคือเก่าครับผมมาสองห่อกินเด็กช่วงเด็กครับผมกินแล้วก็นอนครับนี่เกี๊ยวหมูแคบหมูให้น้ำครับผมแคบหมูแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวใส่น้ำพริกป่นใส่พร้อมครับผมมาครับผมหลายคนเมื่อวานนี่เนาะป่ะกินเบิร์ดป่ะนะรสชาติมันก็สิเข้มข้นกว่าเก่าอยู่ครับกินแล้วก็นอนครับคืนเฮ็ดงานครับผมเบิ่งบอลครับผมซื้อหิวมาครับผมแสบๆเหมือนกันพี่น้องเส้นผสมเวลามันแสบก็กินน่ะล่ะบางเวียนกับตำบักหุ่งกับปิ้งไก่นะครับผมอาหารหลักผมเนี่ยมาไข่ต้มเหนื่อยมันมีเงินไงกินแต่มาแสบคือเราพี่น้องแสบคือเราฝนตกพี่น้องมันฝนตกนอนแสบพี่น้องคือการเย็นสบายครับเพื่อจะเหลือก็หนาวครับอย่าเห็นงานเลยปกติที่บ่ใส่เสื้อครับเดี๋ยวมันจะพิษกดมันอีกถ้าบ่ใส่คือเมื่อนะผมบ่ได้ใส่เสื้อพิษกดมันครับไปจากที่เขียวเขียวกลายเป็นแดงครับผมก็เลยลบออกลบที่มันออกที่ไปนั่งกินข้าวครับผมลบออกว่านเมื่อก่อนเนี่ยกลายมาเป็นแดงที่เก่าแล้วครับตัวเป็นเขียวครับผมเผ็ดพิษกดมันดูเงื่อนกับท่านไหนน้ำมูหรอครับเผ็ดพิษกดมันดูลายยันโบเรียนพิษกดมันดูลายกับอยู่จริงๆครับบวมปวดตีงเลย
ว่าเราจะคิดไปเรื่อยๆครับผมนี่ยังกับสีทายลุ่งไปเรื่อยๆครับอันนี้มันผูกใดคือเพื่อนเพียงพื้นนะครับผมนั่งสีนอนเบิ่งบอลก่อนว่าบอลเตะแล้วครับนอนแต่เวียนกับบอลรับครับผมบริตัดเราจิตัดกับก็น้องตัดให้มันไปที่ข้านท้องกระดานคิดนายตัดซื้อพริกป่นมาใส่น้ำถุงละ5บาทไอ้ร้านอยู่เด้พี่น้องร้านเต๋ออยู่พริกป่นคือราคาเนี่ยแหละอานก่อนนอนครับพี่น้องเมื่อกาดีขนาดเมื่อเนี่ยพี่น้องนอนแสบดีหรอกฝนตกนิ่นอยู่เลยแต่หน้าที่ล่ะเร็วไม่น่าร้ายนะครับผมเยอะบ่ร้ายครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ด้วยครับผมขอบคุณในร้ายครับที่เขามาชมมาเบิ่งคลิปนมหน้าน้อยเรื่องนะครับเด้อนมหน้าน้อยเรื่องกะสวัสดีครับ